มีคนร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมชู้สาวของอาจารย์ผมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็คงไม่ได้อาจารย์ไปเคลียร์ตัวเองซะนะกรณีนี้มันไม่ได้กระทบอาจารย์แต่คนเดียวแต่มีหน้ามาฟ้องเขาเป็นชู้แถมเรื่องเงินตั้งร้อยล้านมันคนประเภทไหนกันวันเนี้ยพี่พายแล้วนี่พี่คุยกับทนายยังอ่ะคุยแล้วจำสุพลได้มาที่เป็นทนายอ่ะสุพลนั่งเลยเป็นไงบ้างทางนู้นเขาไม่ยอมไกล่เกลี่ยอะไรเลยว่าแกว่าแล้วเชไอ้เฟย์มันไม่ยอมอ่ะแล้วมันเอาหลักฐานอะไรมาหาพ่อพายไปชู้กับดินอ่ะทางนู้นเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่ารูปถ่ายไม่มีหลักฐานก็ฟ้องไม่ได้ป่ะคือว่าเขารอหลักฐานอยู่อีกไม่นานเขาจะมีหลักฐานเด็กใช่ไหมทางนั้นเขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยเพื่อจะรอเวลาให้แกคลอดลูกมันก็ตรวจ DNAล็อกสมบัติเกิดตายอยู่แล้วทำเรื่องชั่วๆแล้วมันอยากได้อะไรอ่ะพี่ฝนไม่เข้าใจอ่ะมันจะดีให้พ่อพายเอาเด็กออกไงจะได้ไม่มีหลักฐานแล้วเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเฮ้ยคุณผมไม่คิดเลยนะว่าน้องผมจะเป็นคนเลือดเย็นขนาดนี้แย่งสามีเขามายังไม่พอจะเล่นไม่ให้เขามีที่ยืนในสังคมแล้วจะบีบให้เขาฆ่าลูกตัวเองอีกอ่ะผมรับไม่ได้แล้วคุณคิดเหรอว่าพี่พายเขาจะยอมรับเงินคุณอ่ะงั้นคุณก็ช่วยพูดให้หน่อยสิว่าผมโอเคผมรู้สึกผิดจริงๆนะที่เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนในครอบครัวผมเองอ่ะคุณก็รู้อ่ะว่าต่อให้ได้เงินไปเรื่องมันก็ไม่จบเพราะว่าสิ่งที่น้องคุณอยากได้อ่ะมันไม่ใช่เงินก็จริงอ่ะถอนฟ้องว่าเคลมผมขอคุณก็รู้ว่าทุกวันนี้ผมกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วแต่คุณก็กำลังปกป้องมันอยู่นี่ไงแต่ผมก็ไม่ได้ไปหาอะไรเขาแล้วไงคุณก็เห็นอยู่ทุกๆวันเนี่ยเวลาทั้งหมดนอกจากงานผมก็ให้คุณคนเดียวอ่ะผมขอร้องนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากผมเป็นคนผิดโทษตัวเองแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็รู้อยู่ว่าของแบบนี้มันตกมือข้างเดียวไม่ดังแค่มันก็แค่จะทำให้มันจำหนูไม่มายุ่งกับคุณอีกแต่สิ่งที่คุณทำมันกำลังจะฆ่าลูกผมเลยก็ถ้าหนังพระพายมันทำคุณก็จะได้รู้ไงคะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เลือกงานมากกว่าลูกแล้วก็มากกว่าคุณด้วยใจร้ายได้ค่ะก็เพราะว่าเป๋ไม่เหลือใครแล้วไงลูกตัวเองก็มีไม่ได้คุณคิดว่าการที่คุณทำแบบนี้จะรั้งผมไว้ได้งั้นเหรอเฟรมทำได้ทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่กับเฟรมเฟรมเข้าข้างคุณมาตลอดถึงเวลาที่คุณต้องเข้าข้างเฟรมไหมแล้วเข้าข้างคุณจะให้ผมเข้าข้างคนที่คิดจะฆ่าลูกผมกันเหรอ